ปากาบูคาเฟ่ชวนไปดินเนอร์เปลี่ยนบรรยากาศวิวแม่น้ำเจ้าพระยากันดีกว่าตามมาเลยที่มีว่าอลังการครูซเราไปขึ้นที่ท่าเรือเอเชียทีค่ะเวลา 1:45 ค่ะเรือลำนี้มีด้วยกันทั้งหมด3ชั้นนะคะโดยชั้นที่1และ2เนี่ยจะเป็นห้องแอร์ค่ะและชั้นที่3นะคะจะเป็นดาดฟ้าชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยาเรือจะแล่นทั้งหมด2ชั่วโมงผ่านวิวสวยๆริมแม่น้ำเจ้าพระยาให้ได้ถ่ายรูปกันแบบปังๆไปเลยพร้อมการแสดงโชว์และดนตรีสดเมนูอาหารของที่นี่นะคะก็จัดเต็มค่ะเป็นไลน์อาหารแบบบุฟเฟ่นานาชาติที่มีทั้งซีฟู้ดซาซิมิซูชิอาหารไทยและขนมหวานค่ะเมนูที่ไม่ควรพลาดนะคะได้แก่แซลมอนซาซิมิที่สดใหม่แบบฉ่ำๆแร่ให้ดูแบบสดๆไปเลยกุ้งเผาและหอยแมลงภู่นิวซีแลนด์พร้อมจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดแบบฟินสุดๆนอกจากนี้ยังมีเมนูอาหารไทยที่อร่อยไม่แพ้กันค่ะไม่ว่าจะเป็นผัดไทยกุ้งสดหมึกผัดผงกะหรี่มัสมั่นไก่กุ้งดองไก่อบสมุนไพรและไก่ผัดขิงพร้อมเสิร์ฟคู่กับข้าวสวยร้อนๆสักจานอิ่มสุดๆไปเลยของทอดลาซานญ่าและสปาเกตตีก็มีเช่นกันค่ะสำหรับเครื่องดื่มค็อกเทลนะคะไม่รวมอยู่ในราคาบุฟเฟ่ค่ะต้องสั่งแยกต่างหากการล่องเรือชมวิวแม่น้ำเจ้าพระยานะคะเราจะผ่านไอคอนสยามศูนย์การค้าลักชัวรี่ริมแม่น้ำเจ้าพระยา River City ศูนย์รวมศิลปะและแอนทิควัดอรุณถือเป็นจุดไฮไลท์ที่ผู้คนนิยมมาถ่ายรูปเลยค่ะและแสงไฟที่สาดส่องประติมากรรมเจดีย์ถือได้ว่าสวยอร่ามตาเลยพระบรมมหาราชวังเป็นพระราชวังที่ประทับของพระมหากษัตริย์แห่งราชอาณาจักรไทยที่มีประติมากรรมสวยตระการตาเลยและจุดไฮไลท์ที่พลาดไม่ได้นะคะนั่นก็คือสะพานพระราม8ค่ะเป็นสะพานที่เชื่อมระหว่างฝั่งกรุงเทพและฝั่งธนบุรีนะคะที่มีดีไซน์สวยเก๋ค่ะบอกได้เลยว่าเป็นมุมยอดฮิตสำหรับการถ่ายรูปเลยค่ะเมื่อล่องเรือครบ2ชั่วโมงแล้วนะคะเรือจะแล่นกลับไปส่งเราที่ท่าเรือเอเชียทิคเหมือนเดิมค่ะและราคาในวันนี้นะคะก็คือ960บาทเท่านั้นบอกเลยว่าคุ้มกินอิ่มจุใจแน่นอนถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดแชร์ติดตามเว็บไซต์และแอปพลิเคชันปักกะบู.ทีวีกันด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในปักกะบู.ทีวีกันค่ะ